สวัสดีจ้าวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับ1อัสยองนะจ๊ะกับรายการ E1 พาสวบก็วันนี้นะคะรายการ E1 พาสวบนะจ๊ะก็จะมาพามาสวบนี่เลยจ้ะเยลลี่ผสมผงบุกซันสุนั่นเองเออจะบอกว่าคลิปเนี้ยไม่ได้มีสปอนเซอร์ใดๆนะจ๊ะและเขาก็ไม่ได้จ้างให้รีวิวด้วยเนาะก็คืออยากทำเพราะว่าวันนี้ซันสุเขามากับแพ็กเกจใหม่ที่ใหม่แบบใหม่แบบจึ้งเลยแต่แกนี่แกดูแกดูค่ะอุ๊ยมันไม่โฟกัสตรงนี้แกดูนี่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 แกดูมันจึ้งขนาดไหนฮะเนี่ยมันจึ้งขนาดไหนมันจึ้งมากแกมันเป็นลายของลายมันเป็นลายของน้องโฟอีฟจ้าเป็นของน้องๆพี่ๆวงโฟอีฟนั่นเองเนาะเออก็นี่นะซันสุก็มีรสชาติใหม่นี่แกรสชาติส้มมาปิดส้มมาปิดคือไม่เคยได้ยินชื่อส้มมาปิดจ้ะก็คืออยากจะลองชิมอยากจะมาลองชิมรสนี้ที่มาใหม่คือใหม่ล่าสุดเลยจริงๆเพิ่งเข้าในเซเว่นเลยคือรสส้มมาปิดแล้วนี่รสที่มาใหม่ก่อนส้มมาปิดเมื่อประมาณ2เดือนที่แล้วแต่ว่ายังไม่ได้ลองชิมก็คือรสสับปะรดผู้แลก็คือจะมาลองชิมง่ายๆคือจะลองชิมทุกรสนั่นแหละแต่ว่าทดสอบรสเนี้ยก็คืออยากจะมารีวิวแบบลองชิมให้ทุกคนได้รู้ว่าเออรสชาติที่แท้ของมันอ่ะมันเป็นยังไงแบบเออมันจะออกรสยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือพวกเนี้ยเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนต้องเคยกินมันเป็นรสสแตนดาร์ดดั้งเดิมก็คืออร่อยทุกรสแต่ว่าสองคนนี้ยังไม่เคยกินอยากรู้ว่ามันจะอร่อยไหมแค่นั้นเองก็คือจะมาลองกินรสนี้แล้วก็มาลุ้นข้างในว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในนี้นะจ๊ะไม่มีอะไรมากแค่อยากจะมารีวิวก็รีวิวนี่คือเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์นะคะย้ำนะคะเขาไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ให้เราแล้วก็เขาไม่ได้จ้างเรารีวิวเรารีวิวเองเพราะว่าเราเป็นฟอร์ไอเนาะอะไรอย่างงี้ถ้าพอนั้นเรามาเริ่มกันเลยก็คือนะตอนนี้นะก็คือเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่าเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาและยืดเยื้อของคลิปเราเนาะเรามาเริ่มแกะเลยก็คือมาเริ่มแกะกันเลยนะจ๊ะสาวก็คือซองแรกจะมาแกะสีเขียวจะแกซึ่งมันเป็นรสแอปเปิ้ลและส้มเนาะก็คือหน้าซองจะเป็นรูปพี่มากับรูปแพนด้าน่ารักมากแกสองคนแป๊บนึงหักกันไกลเรามาเริ่มแกะกันเลยสิ่งที่มาจากใจของเธอจะมองตรงนั้นแล้วภาพมันเบลอให้ฉันพูดแทนได้ไหมเหมือนเดิมจับมือฉันตอนที่ไม่มีใครกันในฉันทุกๆคืนแค่นั้นสติ๊กเกอร์ที่ส่งหากันที่ส่งให้ฉันทั่วที่ได้จากเธอนั่นคือการได้เจอรักที่แสนยิ่งใหญ่เธออาจจะไม่รู้ที่เธอทำน้อยแต่มันมากมายฉันจะรักษามันไว้สิ่งเล็กน้อยที่แสนมากมายไปกันต่อเลยจ้าวันจะเธอก็คงไม่รู้ดิจะบอกได้ไหมอ่ะหรือว่าไม่บอกก็ดีนะเพราะเดี๋ยวเธอจะรู้หมดว่าทุกอย่างที่จะทำมันน่ารักอ่ะ You get me bent back ก็แบบว่าแค่เลิฟแบบความรู้สึกมัน over แล้วแต่แค่จะบอกว่า miss ya และแล้วตอนนี้นะคะก็คือจะบอกว่าในใดก็คือที่เราแกะไปทั้งหมดเนี่ยอยากจะบอกว่า10ซองที่เราแกะมาคือได้เป็นรูป for eve 4คนที่เป็น AI Hannah พันป้าย4คนนะคะ
ประมาณไม่ใช่ประมาณคือ6ใบเลยแล้วก็รูป3คนพี่มายโจรินแล้วก็ตาออม4ใบเนาะแล้วก็มาถึงรสชาติสุด2รสชาติใหม่ล่าสุดที่เราจะมาตั้งใจรีวิวกันวันนี้ก็คือรสส้มมะปิดเดิมพร้อมด้วยรสส้มมะปิดเลยใหม่ล่าสุดมาแกรสส้มมันต่างกับรสส้มตัวนี้มากเลยอ่ะมันคือคนละส้มกันจริงๆอ่ะคือกลิ่นมันต่างกันมากคือกลิ่นออกเปรี้ยวๆมาลองชิมกันแกมันรสมากคือเป็นการทำรสชาติส้มที่ออกมาสองซองคือไม่เหมือนกันนะอันนี้คือส้มเป็นส้มรู้สึกว่าเป็นส้มอ่อนจะเป็นแบบส้มรู้สึกแบบเป็นส้มแบบเข้มข้นแล้วมีรสชาติเปรี้ยวนิดๆคือแบบอร่อยมากคืออร่อยทั้งสองแบบแต่ว่าให้คะแนนไม่ถูกอะคือให้เท่ากันอะคือเป็นส้มเหมือนกันแต่คือให้เท่ากันได้เพราะว่ามันอร่อยเป็นคนละแบบมันแตกต่างกันแล้วมาสุดท้ายเลยท้ายสุดก็คือรสสับปะรดทุเรศจ้าหืมแค่แตกก็คือกลิ่นสับปะรดออกหูเลยจ้ะแกนี่ยังได้กลิ่นอย่างนี้นะคือไม่ได้อวยอะไรคือได้กลิ่นจริงไม่ได้ตัดอะไรเลยดูนี่นะหกซองเหมือนกันรสอื่นๆเหมือนกันนี่แกน่ารักมากก็คือสีเหลืองมาเลยจ้ะกลิ่นคือกลิ่นสับปะรดจริงๆอ่ะแกก็อยากจะบอกว่าเป็นรสชาติสับปะรดจริงๆเลยคือเป็นสับปะรดแบบไม่ใช่ไม่ได้อวยจริงคือเป็นสับปะรดจริงๆและอยากจะบอกว่าเนี่ยสัมผัสอ่ะของสับปะรดผู้แรกอะส้มมาปิดอะคืออยากจะบอกว่าตัวเยลลี่อะเหมือนมันจะมีความนุ่มกว่าจะไม่ค่อยกรุบเท่ากับรสอื่นๆสักเท่าไหร่จะมีความนิ่มกว่าไม่ค่อยกรุบเท่าไหร่แต่ว่าคือมีความกรุบแต่ว่าไม่ได้กรุบเยอะคือมันก็คือแบบง่ายๆคือแบบคนที่ไม่ค่อยมีฟันก็คือกินได้แกมันนิ่มมากอันนี้ก็คือไม่มีฟันก็กินได้เหมือนกันกินได้เหมือนกันหมดเลยแต่คือแกราคาถูกมาก25บาทอ่ะซองนึงแกต้องลองไปซื้อมากินแล้วแหละสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากขอไปทำใจกับการหา SSR การ์ดของ For Eve ก็คือ Special Card ก่อนเนาะแบบได้แต่ที่มันไม่ใช่ Special Card มาแต่ก็ไม่เป็นไรเรามีน้องๆซันซุถูกรสชาติยิ่งใหญ่อลังการมหาศาลขนาดนี้รอเราให้กินอยู่สำหรับวันนี้เราไปก่อนนะทุกคนเพราะว่าครั้งหน้าเราจะต้องไปหาซื้อสันสูมากินอีกเพื่อที่จะหากาดเอสเอสอาร์ให้จบไปเราไปกินกันก่อนนะกินได้ทันใดบ๊ายบายแต่สิ่งเล็กน้อยที่ได้จากเธ